เฟซบุ๊กสำนักจุฬาราชมนตรีโพสต์ข้อความระบุว่าตามที่นายอาสิท์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยความละเอียดแจ้งแล้วนั้น สำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายอาสิทธิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชาอาณาจักรไทยได้กลับไปสู่ความเมตตาของอันเละหรือถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกา32นาทีและจะจัดพิธีละหมาดยะนาชะหรือละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกาณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา สำหรับท่านจุฬาราชมนตรีอาศิพิทักษ์คุลเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2490ที่ตำบลหัวเขาอํเาเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาเป็นบุตรของนายมะแอกับนางณพิทักษ์คุลสมรสกับนางรอมีอาพิทักษ์คุมลมีบุตรธิดาสี่คนทั้งนี้ท่านจุฬาราชมนตรีอาสิพิทักษ์คุลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีสืบต่อจากนายสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์ โดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2553ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามพรบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพศ2540 ซึ่งนับเป็นคนที่สองต่อจากนายสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์และได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่18เมื่อวันที่6มิถุนายน2553และล่าสุดตามการเปิดเผยของนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาศิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีครับ